ประเทศไทยตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนและมีศักยภาพสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจสู่เอเชียคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เมื่อวันที่28มิถุนายน2559นำร่องยกระดับ3จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมของประเทศได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชียโดยมุ่งใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริม12อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต New Engine of Growth ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนำมาสู่การจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI เมื่อวันที่5เมษายน2560เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยมีบทบาทเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่รองรับการขยายขนาดงานวิจัยไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์บนฐานคิดด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอีกทั้งยังเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยกับนานาชาติและพร้อมปรับแปลงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของไทยขณะเดียวกันก็สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งนี้ EECI จะดำเนินการผ่าน4เมืองนวัตกรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรมมุ่งเป้าดังนี้ Biopolis หรือเมืองนวัตกรรมชีวภาพ Aripolis หรือเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ Food Innopolis หรือเมืองนวัตกรรมอาหารและ Space Innopolis หรือเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศโดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารและมุ่งเน้นดำเนินงานบูรณาการกับพันธมิตรทุกภาคส่วน EECI มีศูนย์กลางอยู่ในเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองของกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนทั้งนี้มีพิธีเปิดหน้าดินและเริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ EECI ขนาดพื้นที่รวมกว่า 40,000 ตารางเมตรในปี2562และพร้อมเปิดดำเนินการในปี2565ภายในกลุ่มอาคารต่างๆของสำนักงานใหญ่ EECI มีการออกแบบรองรับการขยายผลงานวิจัยขั้นสูงและแวดล้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วยศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะโรงเรือนฟีโนมิกส์โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ทางเลือกโรงงานผลิตพืชโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี่สนามทดสอบยานยนต์ไร้คนขับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนระดับพลังงาน3กิกะอิเล็กตรอนโวลต์นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาสนามทดสอบดิจิทัลสำหรับยานยนต์อัตโนมัติและศูนย์นวัตกรรมและการทดสอบเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่ในอนาคตความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและขับเคลื่อน EECI สู่ระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมที่สมบูรณ์นับเป็นก้าวสำคัญที่จะพลิกโฉมประเทศไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียนพื้นที่ต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยกระดับอุตสาหกรรมเดิมสู่อุตสาหกรรมใหม่ร่วมนำพาสังคมไทยไปสู่ประเทศแห่งนวัตกรรมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน